โอวาทของหลวงปู่ศรีมหาวีโรแห่งวัดประชาคมวนารามอำเภอเมืองจังหวัดร้อยเอ็ดท่านได้กล่าวสอนไว้ตอนหนึ่งว่าในเรื่องของจิตคล้ายๆกับว่าพวกนิวรณ์มันเคลื่อนหรือไหลหนีทำนองนั้นแหละเพราะสติเราตั้งจดจ่ออยู่แต่ยังเข้าไม่ถึงจิตพออย่างนี้เคลื่อนไปก็รู้เรื่องของจิตแล้วไปกำหนดเกี่ยวกับธรรมชาติรู้อันนี้พวกนิวรณ์ทั้งห้ามาแสดงท่าทางขึ้นอยู่อย่างนั้นเราก็พยายามทดสอบลองดูคือมันถอยออกพอถอยออกไปหน่อยก็หุบปั๊บพอสติเข้าไปถึงก็ถอนออกทันทีรู้เรื่องของกันและกันอยู่อย่างนี้แต่ว่าจำพวกนิวรณ์ทั้งสี่อย่างมาแรงๆอย่างโผงผางเรารู้จักดีไอ้ตัวถีนมิทะคือความง่วงเหงาหาวนอนมันมาอย่างละเอียดอ่อนที่สุด